สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้มาพบกับครูพรนะคะในกิจกรรมศิลปะค่ะนะคะกิจกรรมศิลปะวันนี้มีชื่อว่าวินเทอร์บายค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวินเทอร์บายแปลว่าอะไรแตนๆๆคืออันนี้เองค่ะวินเทอร์บายคือภาษาอังกฤษนะคะซึ่งแปลในภาษาไทยแปลว่ากังหันลมนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงนี้อากาศนะคะลมเย็นชื่นใจมากๆเลยอากาศก็ดีด้วยค่ะเราจะมาชวนกันทำศิลปะกังหันลมกันนะคะก่อนที่จะไปทำกังหันลมกันเรามาดูอุปกรณ์ของเราก่อนกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ของเรากันเลยค่ะอันดับแรกค่ะคือกระดาษ A4 นะคะ paper โดยอันนี้มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราเรียกว่า rectangle อันดับต่อไปค่ะคือหลอดค่ะหรือว่าก้านลูกโป่ง straw ต่อไปค่ะคือไม้บรรทัด ruler ปากกาค่ะเพนหรือดินสอ pencil กรรไกรค่ะ scissor หมุดค่ะ pin กาว glue แล้วก็กระดาษที่ตัดเป็นรูปร่างต่างๆค่ะตอนนี้เรารู้จักแล้วนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกค่ะกระดาษของเราเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราพับก่อนค่ะให้มุมชิดกันนะคะแล้วก็รูดสันหน่อยจะได้มาแบบนี้นะคะจะได้เป็นสามเหลี่ยมส่วนนี้เราจะไม่ใช้ค่ะเราจะตัดออกนะคะตัดออกเลยค่ะนี่เราจะได้ออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะยังไม่ได้ค่ะเราต้องพับต่อในการแบ่งส่วนที่เราจะตัดออกมาเป็นส่วนเป็นส่วนนะคะแล้วเราก็คลี่ออกมาค่ะจะได้แบบนี้ค่ะเราจะวัดจากมุมนะคะใช้ไม้บรรทัดค่ะแล้วก็ปากกาหรือดินสอของเรานะคะวัดออกมาจากมุม4เซนติเมตรค่ะทุกมุมเลยนะคะได้เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าจะมีจุดอย่างนี้นะคะที่ให้เราตัดเข้าไปต่อไปใช้กรรไกรค่ะตัดจากมุมข้างนอกค่ะเข้ามาตรงที่เราวัดไว้ค่ะทั้ง4มุมเลยในส่วนนี้นะคะถ้าเป็นที่อนุบาล2อนุบาล3สามารถตัดเองได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าถ้าเป็นน้องเตรียมหรือน้องอนุบาล1นะคะต้องรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้ค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะติดกาวกันค่ะในมุมของที่เราจะทําการขันนะคะปักกาวมานิดนึงค่ะแล้วก็ทาตรงนี้ให้นิ้วกดลงไปค่ะติดต่อไปค่ะนะคะเราก็นิ้วกดไว้ค่ะเพื่อให้เขาแน่นนะคะติดต่อไปค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเราต้องกดไว้ตรงนี้สักครู่หนึ่งค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะเมื่อได้แล้วนะคะในส่วนนี้เราจะใช้หมุดนะคะในการทิ้มลงไปตรงกลางของกังหันค่ะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กๆด้วยนะคะเพราะหมุดมีความแหลมและคมมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเราจะได้แบบนี้แต่กังหันของเรายังไม่สวยค่ะเราต้องมาติดตกแต่งกังหันของเราก่อนนะคะโดยเป็นกระดาษที่เราเตรียมไว้ค่ะจะเป็นรูปร่างอะไรก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีสติกเกอร์ค่ะก็ใช้สติกเกอร์ติดได้แต่ว่าถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถวาดรูปง่ายๆได้ค่ะลงไปที่กังหันของเราในส่วนนี้นะคะนี่ก็จะเด้งออกมานิดหนึ่งไปจิบค่ะติดตามจินตนาการของเราเลยนะคะเด็กๆอยากติดตรงไหนก็ติดได้เลยค่ะกระหังของเราจะได้สวยๆค่ะยังไม่สวยเราก็ติดอีกนิดนึงเพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ค่ะเห็นไหมคะกังหันของเราเริ่มมีชีวิตขึ้นมาแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะแตนๆสวยแล้วแต่ยังเล่นไม่ได้นะคะเราจะนําหลอดดูดที่เราเตรียมไว้หรือว่าก้านลูกโป่งที่เราเตรียมไว้
นะคะมาเจาะลงไปค่ะนี่ก็ต้องขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนช่วยเด็กๆทำค่ะนะคะเจาะลงไปจะแข็งนะคะใช่ค่ะตอนนี้กังหันลมของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูพรจะชวนเด็กๆนะคะไปเล่นกังหันลมที่สนามดูว่ากังหันลมของเราจะหมุนหรือเปล่าตอนนี้ไปสนามกันเลยค่ะตอนนี้ครูพรก็อยู่ที่สนามแล้วนะคะแต่มาเล่นคนเดียวคงไม่สนุกแน่ๆเลยเอ๊ะใครจะมาเล่นเป็นเพื่อนนี้นะเอ้ยขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูฟิวโอ้โหครูพรดีใจมากเลยครูฟิวมาเล่นเป็นเพื่อนด้วยนะคะมีกังหันตั้ง3อันน่ะแต่เล่นคนเดียวคงไม่สนุกขอครูฟิวมาเล่นด้วยได้ไหมคะได้เลยค่ะขอครูฟิวสีฟ้าค่ะเอ๊ะแล้วครูฟิวเคยเล่นหรือยังคะยังเลยค่ะครูพรค่ะเอ๊ะแล้วกังหันลมเนี่ยมีความเป็นมาและมีประโยชน์ยังไงบ้างคะถ้าครูฟิวไม่รู้นะคะครูพรจะเล่าให้ฟังค่ะกังหันลมนะคะมีมานานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณเลยเขาใช้การเคลื่อนที่ของลมนะคะแทนพลังงานคนค่ะในงานเกษตรกรรมอย่างเช่นการสีข้าวค่ะจนถึงในปัจจุบันเลยค่ะครูฟิวเขาแปลงการเคลื่อนที่ของลมเนี่ยเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้าค่ะที่ให้เราได้ใช้ในทุกวันและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยค่ะโอ้โหการหันลมมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอคะครูพรใช่แล้วค่ะตอนนี้ครูฟิวพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยค่ะครูฟิวไปเล่นกังหันลมมาเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากๆเลยค่ะครูพรเห็นไหมคะว่าการที่เราได้ประดิษฐ์ศิลปะด้วยตนเองนะคะด้วยการติดตกแต่งลงไปหรือว่าวาดรูประบายสีนะคะจะทำให้เราเกิดความภูมิใจในชิ้นงานของเราและเมื่อเรานะคะไปวิ่งออกกำลังกายที่สนามร่างกายของเราก็ได้เคลื่อนที่ด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะเด็กๆนะคะอยู่ที่บ้านอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่ทำกังหันลมหรือวินเทอร์ไบน์มาเล่นที่นอกบ้านกันนะคะวันนี้ครูพรกับครูฟิวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย